สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่ม.อุบลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของนักศึกษาที่ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับซึ่งนั่นก็คือ3สาวที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้นะครับเก็บสิ่งของมีค่าได้นะครับนั่นก็คือสร้อยข้อมือทองรูปพรรณนะครับแล้วก็ทั้ง3ก็ได้นำไปแจ้งความนะครับที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะประกาศหาเจ้าของต่อไปนะครับจะไปพูดคุยกับน้องปอและก็น้องเฟรมและน้องอั๋นนะครับทั้ง3ท่านอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับในส่วนของน้องทั้ง3ท่านนะครับที่ทำความดีในครั้งนี้นะครับเพิ่มเติมชื่อก่อนก็แล้วกันนะครับเรียนสาขาอะไรปีไหนกันบ้างครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกระดุกพรก้อนทองดีนะคะชื่อเล่นปอค่ะเรียนคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนและการสื่อสารชั้นปีที่2ค่ะครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิตทิวาคชาชื่นค่ะเฟมค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนและการสื่อสารชั้นปีที่2ค่ะครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกฤชพันธ์นินรามค่ะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ค่ะสาขาภาษาจีนและการสื่อสารชั้นปีที่2ค่ะอ๋อเราเป็นเพื่อนกันนะครับปีเดียวกันด้วยนะครับปี2ทั้งหมดเลยนะครับเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเหตุการณ์เกิดก็คือเมื่อวานก็คือวันที่5มีนาคมนะครับเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการสอบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสอบเสร็จแล้วก็ไปหาข้าวทานกันไปทั้ง3คนเลยใช่ค่ะครับแล้วก็เราไปเจอยังไงบ้างครับอยู่บริเวณไหนครับหมายถึงว่าไปทานข้าวบริเวณไหนไปทานข้าวแถวหน้ามอแล้วก็กำลังจะข้ามฝั่งแต่ว่าตรงทางเดินเท้าของคนค่ะก็เห็นเหมือนทองมันตกอยู่วิ่งเส้นสร้อยอะไรก็เลยได้หยิบขึ้นมาดูกันแต่ตอนนั้นก็ยังทุกคนตกใจอยู่ไม่คิดว่าจะเป็นของจริงกำลังอยู่ในช่วงสันนิษฐานอยู่ค่ะครับก็คือเดินไปพร้อมกันแต่ว่าตอนเห็นนี้ปอหรือว่าเฟมหรือว่าอันครับเฟมค่ะเป็นเฟมเห็นนะครับแล้ววินาทีแรกที่พวกเราเห็นแล้วเฟมได้บอกเพื่อนไหมก็จริงๆก็เห็นพร้อมกันแล้วคือแต่หนูลงก้มไปหยิบก่อนใช่หยิบขึ้นมาก็ทำไมมันเหมือนของจริงจังครับแต่ก็ต้องก็หาวิธีการพิสูจน์ในอินเทอร์เน็ต3คนเรามีใครเชี่ยวชาญดูเป็นไหม ไม่มีเลย ไม่มีค่ะแต่ว่าตอนแรกทุกคนก็คิดว่ามันต้องเป็นทองแท้แหละที่คิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าดูอย่างน้ำหนักใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่จับตัวก็เลยทักไปหาถามเพื่อนที่เขาไปเพื่อใส่ทองเป็นปกติเลยไปถามเขาว่าดูยังไงเขาก็บอกดูตรงตะคอนแต่ว่าก็ยังดูไม่เป็นอยู่ดีก็เลยเปิดเน็ตดูด้วยค่ะแล้วอันล่ะครับได้ช่วยเพื่อนยังไงบ้างก็หลังจากที่เปิดในเน็ตก็พากันทำทดสอบตามที่ในเน็ตเขาบอกค่ะว่ามันถ้าเป็นทองแท้มันจะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นทำไมเราต้องไปทดสอบอะไรมากมายขนาดนั้นครับกลัวไม่ใช่ของจริงแล้วถ้าเกิดเราไปแจ้งผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเป็นเรื่องเปล่าๆถ้ามันไม่ใช่ของแท้อ๋อครับผมทันทีที่พอทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเออคล้ายกับที่อินเทอร์เน็ตเขาบอกนะครับยังไงต่อครับวินาทีต่อไปเด็กความคิดของเราต้องแจ้งผู้ใหญ่เลยค่ะทางนี้ก็ได้แจ้งไปที่อาจารย์ประจำสาขาค่ะครับท่านก็ให้คำแนะนำว่าต้องไปแจ้งกับตำรวจต่อก็มีผู้ใหญ่พาไปแล้วเราก็ไปที่สถานีตำรวจใช่ค่ะนะครับทางตำรวจเขาได้ลงบันทึกประจำวันลงบันทึกครับทางตำรวจดำเนินการยังไงต่อไปครับคือทางตำรวจกับทางเราก็ไม่แน่ใจว่าทองเนี้ยเป็นของแท้หรือของปลอมก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้างั้นเราไปตรวจดูตรวจสอบดูว่ามันของแท้จริงไหมแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่อะไรนี้ถ้ามันเป็นของแท้ก็ได้ไปที่ห้างทองอ๋อซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจใกล้ๆกันทางตำรวจก็พาไปพอไปตรวจสอบแล้วเป็นไงบ้างครับร้านทองห้างทองบอกว่ายังไงบ้างเป็นทองแท้ค่ะทองแท้ใช่น้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนัก2สลึง50สตางค์ค่ะถ้าเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่9,000มั้ยคะ9,000กว่าเกือบ10,000ใช่ใช่พวกเราคิดว่าเยอะไหมสิ่งของประมาณนี้ขนาดนี้เยอะมากถือว่าเยอะค่ะเกือบเท่าค่าเทอมแล้วเท่าอีก2,000ในค่าเทอมเลยคิดว่าเป็นน่าจะสันนิษฐานว่าเป็นของใครพอทราบมั้ย
น่าจะเป็นของนักศึกษาในมอค่ะที่คิดไว้แต่ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของตำรวจที่จะต้องประกาศหาใช่แบบนี้เรารู้สึกไงบ้างที่พอนำไปมอบให้กับทางตำรวจได้ดำเนินการต่อไปรู้สึกโล่งใจค่ะอย่างน้อยก็อย่าได้มีความผิดนะคือเราแค่เป็นคนเจออะไรอย่างเงี้ยทำไมครับทำไมพวกเรา3คนไม่คิดเอามาเป็นเจ้าของหรือว่านำไปจำหน่ายขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายทำไมครับก็เหมือนมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกอะค่ะก็เลยว่าก็อยากคืนเจ้าของเขาใจเขาใจเราค่ะถ้าเป็นของเราหายเราก็อยากจะคืนเหมือนกันตอนนี้พวกเราเคยมีของสิ่งของหายบ้างไหมมีค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างน้องปอเยอะค่ะหนูทำหายเยอะมากได้คืนบ้างไหมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะก็เสียดายน้องเฟรมล่ะของเฟรมก็โทรศัพท์มือถือเลยค่ะหายล่าสุดใกล้ๆกันกับเหตุการณ์นี้เลยค่ะแต่ว่าก็ได้คืนเพราะมีพลเมืองดีเก็บไว้ให้ครับส่วนของหนูก็หายค่ะโทรศัพท์หายก็หายไปเลยไม่ได้คืนค่ะก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เนี่ยเหมือนของเราหายแล้วก็ยังอยากได้คืนก็คิดว่าเขาก็น่าจะอยากได้คืนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกันใช่แล้วนี่ยิ่งเป็นทองมูลค่าเยอะบางทีทองที่เขาได้มาอาจจะเป็นเครื่องแทนใจอะไรอย่างนี้ของเขาค่ะมันก็ยิ่งมีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่ามากขึ้นอีกค่ะครับซึ่งเป็นทองรูปพรรณนะครับส่วนลักษณะนั้นเราคงไม่สามารถบอกได้เพราะว่าอาจจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรครับต้องให้ผู้เจ้าของทองแท้ๆไปติดต่อนะครับว่าถูกต้องว่าเป็นของท่านไหมนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมครับทั้ง3ท่านหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการทำความดีนะครับซึ่งก็มีน้องป้อนะครับน้องเฟมแล้วก็น้องอันนะครับเรียนชั้นปีที่2คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนและการสื่อสารนะครับตรงนี้เพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของจริงๆแล้วการทำแบบนี้มันอยู่ในใจของเรามาโดยตลอดไหมอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเป็นพลเมืองหน้าที่เป็นพลเมืองถ้าเกิดเราเจอของที่ไม่ใช่ของของเราค่ะถ้าเราเก็บไว้ในใจเราก็รู้ด้วยรู้แก่ใจอยู่แล้วค่ะว่าเราจะรู้สึกยังไงครับเอาไว้มันก็ไม่เกิดผลดีกับเราอยู่แล้วค่ะแล้วเราได้บอกเพื่อนๆหรือว่าทางครอบครัวอะไรบ้างไหมครับบอกได้ปรึกษาไหมบอกค่ะปรึกษาด้วยครับของเราเป็นคนที่ไหนครับน้องปอคนที่ไหนครับอุบลเนี่ยแหละค่ะอุบลนะครับเฟมล่ะครับคนอุบลค่ะครับแล้วอันล่ะอุบลค่ะเขาอุบลทั้งหมดเลยนะครับจบจากไหนกันบ้างครับมัธยมโรงเรียนลือคำหารมาเรียนชั้นอ๋อลือคำหารนะครับเฟมล่ะครับโรงเรียนน้ำยืนวิทยาค่ะอ๋อน้ำยืนนะครับของหนูโรงเรียนเด็ดอุดมค่ะครับอุมาตังอำเภอเลยใช่ค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยไหมสามคนนี้สนิทเลยค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันแพ็คไปค่ะแพ็ค4ชั่วโมงอยู่ด้วยกันก็12ชั่วโมงแล้วค่ะเยี่ยมเลยนะครับพูดถึงบรรยากาศการเรียนสาขาภาษาจีนสักเล็กน้อยครับเห็นพวกเราสนุกสนานกันมากเลยเป็นไงบ้างปี2แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรียนมา1ปีนะครับที่ผ่านมาเป็นไงสนุกค่ะสำหรับการเรียนสาขานี้เพราะว่าในสาขาของเราเนี่ยค่ะนำโดยประธานหลักสูตรก็อาจารย์เมธสอนสังกฤษนะคะท่านก็จะดูแลพวกเราเหมือนลูกเพราะว่าสาขาเราจะอยู่แบบครอบครัวพี่น้องปรึกษากันแล้วถ้าเกิดพี่ให้คำปรึกษาน้องที่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปปรึกษาอาจารย์ได้ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ประธานหลักสูตรแต่ว่าเป็นอาจารย์ทุกคนค่ะอาจารย์ทุกคนแม้แต่อาจารย์คนจีนก็ใช่เป็นครอบครัวเราด้วยเพราะในสาขาของเรามีทั้งอาจารย์ที่เป็นคนไทยและคนแล้วก็เจ้าของภาษามาด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์ที่จบมาก็จบโดยตรงจากประเทศจีนเลยใช่แล้วค่ะแล้วทำไมพวกเราสนใจเรียนด้านภาษาจีนครับ มีชอบอะไรพิเศษไหมครับยังไงบ้างเริ่มแรกก็เป็นเพราะเรียนภาษาเป็นคนที่เรียนภาษาได้อยู่แล้วแต่ว่า ชอบภาษาจีนถ้าพูดตรงๆก็เพราะผู้ชายค่ะชอบอู่อี้ฟานแล้วใช่ค่ะแล้วก็ใจของเขาแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือตัวของจีนมันสวยเราก็เลยมาเรียนค่ะอ๋อครับผมแล้วรุ่นพี่ล่ะครับที่จบไป
รุ่นพี่เป็นแรงบันดาลใจด้วยไหมใช่ค่ะเยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะเป็นแรงบันดาลใจหลายคนมากเลยค่ะบางคนก็ได้ทำงานที่แบบที่ดีๆแล้วก็บางคนได้ไปเรียนต่ออยู่ที่ต่างประเทศอะค่ะที่ประเทศจีนใช่ค่ะได้เป็นทุนด้วยนะคะมีทุนเยอะเรียนฟรีเลยใช่ใช่ค่ะพี่คนที่แบบไม่ได้ไปเรียนต่อโทก็มีงานประสบการณ์การทำงานใช่ครับใช่น้องเฟรมคิดว่าตัวเองชอบภาษาจีนเพราะอะไรชอบตอนนั้นยังไม่ได้เกิดจากความชอบค่ะเกิดจากที่ว่าการเรียนภาษาเนี่ยถือว่ากว้างกว้างกว้างมากๆไม่ได้แค่อยู่ในประเทศนะคะแต่แล้วตอนนั้นก็คือหนูก็อยากลงเรียนสาขาภาษาอังกฤษแต่คนสมัครเยอะมากแล้วคนจีนทำไมสมัครคนเรียนภาษาจีนสมัครน้อยจังสมัครเรียนก็ได้เป็นไงเป็นการค่อยไปสู้เอาค่ะแต่ตอนนี้ก็สามารถปรับตัวอะไรต่างๆได้หมดแล้วนะครับแล้วอันล่ะครับเป็นไงก็อยากเรียนนะคะเพราะเหมือนที่โรงเรียนจะที่เคยเรียนมาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นละค่ะก็เลยมีความคิดว่าอยากเรียนภาษาจีนค่ะก็เลยมาลองเรียนดูครับเป็นไงในส่วนของผลการเรียนเป็นที่พอใจไหมแต่ละคนก็พอใจค่ะเพราะว่าเราเรียนด้วยความชอบใช่ได้ประมาณไหนกันบ้างอันนี้ขอเก็บไว้ได้ไหมคะแต่3ขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมกำลังพูดคุยกับน้องนักศึกษานะครับที่เรียนในสาขาภาษาจีนและการสื่อสารนะครับชั้นปีที่2แล้วครับซึ่งก็เป็นเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการทำความดีทั้ง3เก็บทองคำนะครับหรือว่าสร้อยข้อมือได้นะครับแล้วก็นำแจ้งความเพื่อที่จะประกาศหาเจ้าของนะครับหากว่าพบเจอเจ้าของนะครับทางตำรวจก็จะได้เชิญพวกเราไปส่งมอบหรือว่าไปเป็นสักขีพยานนะครับอีกครั้งหนึ่งลงลายมือชื่อด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับผมแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาภาษาจีนและการสื่อสารนะครับก็น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับก็อยากจะฝากไปถึงใครที่อยากจะเรียนในสาขานี้นะครับมีรุ่นพี่ที่เป็นทั้งแบบอย่างที่ดีในสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนด้วยกิจกรรมด้วยนะครับก็อยากให้ทั้ง3นะครับได้เชิญชวนหน่อยก็แล้วกันนะครับในเรื่องของเผื่อว่าใครอยากจะมาเรียนที่สาขาของเราคณะศิลปศาสตร์นะครับต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเชิญแต่ละท่านเลยนะครับเชิญน้องปอก่อนเลยครับค่ะสำหรับใครที่สนใจภาษาจีนนะคะส่วนตัวแล้วคิดว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเหมาะมากๆเพราะว่าเข้ามาครั้งแรกไม่ได้คือมันอาจจะไม่ได้ยากถ้าเราเรียนด้วยใจนะคะคือมันจะปูพื้นฐานให้เราใหม่หมดเลยตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วพอขึ้นปีสองก็จะเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้มากกว่าการเรียนภาษาจีนคือเราได้ครอบครัวเหมือนครอบครัวใหม่ใครที่มาจากต่างจังหวัดก็สามารถที่จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดอะไรนะตรงนี้ค่ะก็เลยคิดว่ามันโอเคเฟรมนะครับส่วนของเฟรมนะคะก็อย่างที่ปอได้พูดไปนะคะสาขาของเราอยู่กันเป็นครอบครัว มีพ่อมีแม่มีพี่น้องเราอยู่ด้วยกันมีปัญหาอะไรเราปรึกษากันให้คำแนะนำกันอย่างนี้อยู่ด้วยกันเราก็ถ้าอยู่กันแบบครอบครัวเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะครับผมอันละครับก็ที่สาขาของเรานะคะก็มีอาจารย์ที่มีทั้งอาจารย์คนจีนแล้วก็คนไทยค่ะเราก็จะได้ฝึกกับเจ้าของภาษาด้วยก็เลยอยากให้คนที่สนใจมาเรียนนะคะครับผมท่านผู้ชมครับไหนๆก็น้องนักศึกษาทั้ง3ท่านเรียนสาขาภาษาจีนและการสื่อสารแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องได้พูดคุยสักเล็กน้อยนะครับเป็นภาษาจีนก็แล้วกันนะครับทักทายหรือว่าจะเป็นแนะนำตัวก็ได้นะครับเชิญท่านแรกเลยครับเชิญครับ大家好，我叫孙颖涵。大家好，我叫谢连璇。大家好，我叫杨瑞玲。我们是泰国乌汶大学人文学院中文系大二的学生。ครับ。แปลให้ฟังหน่อยครับ。ก็ตอนแรกก็แนะนำชื่อแต่ละคนค่ะชื่อหนูชื่อภาษาจีนสุนยิงหานส่วนนี้ชื่อภาษาจีนก็เซียนหลิงเฉินของหนูก็หยางลุ่ยหลิงแล้วก็บอกว่าพวกเราคือนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะศิลปศาสตร์ภาษาจีนชั้นปีที่2ค่ะชัดเจนครับแล้วก็เรา3คนมีส่วนมากทุกคนจะมีชื่อเป็นภาษาจีนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อถ้าแบบนี้ใครสนใจนะครับอยากจะได้ชื่อภาษาจีนต้องมาเรียนที่นี่ครับที่มอบนคณะศิลปศาสตร์นะครับสาขาภาษาจีนและการสื่อสารครับวันนี้ขอบคุณน้องทั้ง3ท่านนะครับน้องปอน้องเฟรมแล้วก็น้องอันนะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในการทำความดีคิดได้ว่าน้องทั้ง3นะครับก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตการเรียนแล้วก็การงานต่อไปในอนาคต
เป็นกำลังใจให้กับทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มอบนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเลินวิชัยวงศ์ขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ